การเดินทางไปอิออนมอลนาริตะสามารถนั่งรถประจำทางจากสนามบินนาริตะโดยใช้เวลา 20-25 นาทีค่ะแต่ถ้านั่งรถประจำทางจากสถานีเคเซนาริตะแล้วก็จะใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นสำหรับวันนี้เราเลือกเดินทางจากณสถานีเคเซนาริตะค่ะและตรงนี้ก็คือจุดรอรถค่ะแล้วก็ต้องมายืนรอที่ช่องหมายเลข6กันนะคะส่วนรถที่ไปอิออนมอลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีที่ด้านข้างก็จะเขียนว่า For Aeon Mall แบบนี้นะคะคุณนิชิวะสวัสดีค่ะทุกคนคุณนิชิวะตอนนี้เราอยู่ที่อิออนมอลเย้ยอมค่ะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรขายบ้างไปกันเลยคิมาโชคิมาโชเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดหนักอยู่เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ต้องทาแอลกอฮอล์กันก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบนี้ค่ะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งนะคะพวกเราก็อยากจะเติมพลังกันก่อนค่ะที่ร้านนี้เลยร้านนี้ชื่อว่าชิโรกุจิจูเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะที่ร้านนี้เราต้องสั่งอาหารจากแท็บเล็ตนะคะนี่ก็จะมีภาษาอังกฤษให้เลือกด้วยล่ะและนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเราในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือเซตไก่ทอดผัดน้ำส้มสายชูดำค่ะว้าวน่ากินสุดๆอันนี้จะเป็นข้าวหน้าแซลมอนแล้วก็มีไข่แซลมอนกับหอยนางรมด้วยค่ะวิธีทานนะคะก็สามารถทานแบบแห้งๆทั้งอย่างนั้นเลยหรือจะทำเป็นโอจาสึเกะโดยการตักอาหารมาผสมกับน้ำซุปญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเหมือนกับข้าวต้มเลยต้องขอบอกว่าที่ร้านนี้นะคะเขามีเมนูอาหารญี่ปุ่นอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานด้วยนะคะทั้งน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยถ้ามีโอกาสลองมาทานกันดูนะคะมากินกันต่อค่ะอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักร้านนี้เลยกินดาโกะเป็นร้านทาโกยากิชื่อดังฉลากท็อปปิ้งเป็นชีสกับไข่เมนไทโกะค่ะบอกได้คำเดียวว่าฟินสุดๆส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของฟู้ดคอร์ทค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละโต๊ะนะคะก็จะมีแผ่นกระจกใสๆกันอยู่นี่ก็เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่นั่งบริเวณฟู้ดคอร์ทเช่นกันค่ะจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างมีความส่วนตัวที่สำคัญนะคะเราสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยล่ะต่อไปมาดูในโซนช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าถ้าใครเป็นแฟนของซันริโอแล้วก็แนะนำที่ร้านนี้เลยค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ดีๆของญี่ปุ่นนะคะแนะนำทางนี้เลยค่ะร้านจะอยู่ที่ชั้น1หมดเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะรับรองว่าต้องถูกใจสาวๆหลายคนแน่ๆเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างสินค้าจากเคาน์เตอร์แบรนด์ดังอย่าง SK2 กันค่ะนี่ก็จะเป็น SK2 เซตใหญ่ค่ะที่จะรวมเอาตัว Limited Edition อย่างตุ๊กตาโตเกียวไว้ด้วยแล้วก็ยังมีเซตพิเศษที่เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญโดยเฉพาะด้วยนะคะไปดูโซนอื่นๆกันบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็มีสาเกญี่ปุ่นอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็มีร้านเค้กหรือร้านขนมหวานเยอะแยะมากมายเลยค่ะรับรองว่าถูกใจสายขนมหวานแน่นอนเอาละค่ะมาดูในส่วนของโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างดีกว่าเริ่มที่ขนมญี่ปุ่นกันก่อนเลยดูแพ็คเกจเขาสิคะทำได้สวยงามน่าซื้อมากจริงๆเ
ราคาขนมที่นี่ก็ไม่ได้แพงเลยนะคะคิดแคทชาเขียวอันนี้ก็จะตกถุงละ258เยนไม่รวมภาษีค่ะดูสิมีแต่ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโซนช็อกโกแลตมาเลยค่ะไอศกรีมก็น่ากินทั้งนั้นเลยว่าไหมคะส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพวกผักและผลไม้สดค่ะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูหนาวก็จะมีสตรอเบอรี่หลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกซื้อเยอะเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนเนื้อค่ะก็จะมีทั้งเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากฮอกไกโดโดยเฉพาะค่ะฮอกไกโดเขามีอาหารของกินอร่อยเยอะมากเลยนะคะถ้าใครกำลังตามหาผลิตภัณฑ์จากนมมันฝรั่งหรือพวกแกงกะหรี่มาที่ร้านนี้เลยค่ะหากว่าใครช้อปปิ้งเพลินจนแบตมือถือหมดแล้วก็อย่าได้กังวลใจไปค่ะเพราะว่าในหลายๆจุดของอีออนมอลล์เนี่ยเขาจะมีให้ชาร์จแบตมือถือด้วยล่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาย USB หรือปลั๊กเสียบก็สามารถเสียบลงไปได้ด้วยตรงเลยสะดวกสบายมากและนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆของอีออนมอลล์นาริตะแห่งปี2021ค่ะหากใครสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ